ครับส่วนการจับสลากอีกหนึ่งรายการนะฮะวันนี้ช้าง FA ครับรอบ32ทีมสุดท้ายมีผลออกมาแล้วนะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณยุทธนาหยิมการุณท่านอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมนะครับรอบนี้เนี่ยมีทีมจากไทยลีก11ทีมไทยลีก2 7ทีมแล้วก็ไทยลีก33ทีมกับอีก1สโมสรสมัครเล่นปรากฏว่ามีดวงเจอกันนะฮะบิ๊กแมตช์ยักษ์ใหญ่อย่างชลบุรีครับเปิดบ้านเจอกับ BG ปทุมผลทั้งหมดมีดังนี้ครับสายมิตรกบิลยูไนเต็ดพบกับพรามแบงคอกสุโขทัย FC เจอเมืองทองสงขลา FC เจอระยอง FC ทรูแบงคอกเจอสมุทรปราการซิตี้ลำปาง FC เจอกับสมุทรสาครซิตี้ชลบุรีเจอกับ BG ปทุมนะครับแล้วก็ต่อด้วยอุดรธานีเจอกับนครปฐมสุพรรณบุรีเจอกับพิษณุโลกยูนิตี้ครับแล้วก็ศรีสะเกษ FC เนี่ยเจอกับบางกอก FC นะครับหนองบัวพิชยะเจอกับดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC พีทีประจวบเจอกับราชบุรี FC ครับลำพูนวอริเออร์เจอกับ MH นครศรีซิตี้สุรินทร์ซิตี้เจอสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับเวียงสะสุราษฎร์ซิตี้เจอกับอุดรยูไนเต็ด AUU อินเตอร์แบงคอกเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดอุตรดิตถ์ศักดิ์สยาม FC เจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะก็ช้าง FA ครับในฤดูกาลนี้นะฮะทีมชนะเลิศเนี่ยก็รับเงินรางวัลก็คือ5ล้านบาทรวมถึงสิทธิ์ไปแข่งขัน AFC Champions League แล้วก็ทีมรองชนะเลิศก็รับเงินรางวัล1ล้านบาทรอบ32ทีมก็จะเตะในช่วงปลายเดือนหน้าพุธที่20ธันวาคมครับไปดูฟุตบอลตาม